พวกแกเคยสังเกตปะเวลาที่พวกแกอยากสร้างบ้านน่ะแต่พวกแกไม่มีดีไซน์พวกแกจะทำยังไง What? วันนี้ผมมีคำตอบครับเอาละครับคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สื่อรายการ Victory Cat นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกรอนกับผม Victory Cat นั่นเองเย้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 นี่ชื่อช่องกูเลยนี่ทำไมประโยชน์ของช่องกูแม่งมีเยอะมากๆเลย Wow. นะก็สำหรับภายในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าหมดกันนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ในคอนเทนต์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรามี NPC สร้างบ้านนั่นเองซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับว่า NPC ตัวนี้นะครับทำได้มากกว่าที่คุณผู้ชมได้ทำการคิดไว้นะครับแล้วก็ทำได้มากกว่าตามที่ชื่อคลิปได้บอกนั่นเอง Wow. นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพวกแกอย่าเพิ่งตัดสินแค่ชื่อคลิปเท่านั้นนะครับสำหรับหมดที่เราจะมารีวิววันนี้มีชื่อว่ามีคลิปนั่นเองนะฮะผมเรียกมันว่าเจ้าหมดมีละกันนะจะได้เรียกแบบว่าง่ายๆอีซีอีซีนั่นเองนะครับเจ้าหมดตัวนี้เว้ยพวกแกน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าหมดตัวนี้เนี่ยแม่งไม่ธรรมดาเว้ยเพราะหมดตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือน NPC ซึ่งเจ้า NPC ตัวนี้น่ะสามารถทำอะไรก็ได้หลายอย่างมากมายเลยตามที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นสร้างบ้านนะฮะอย่างที่2ก็คือถืออาวุธแล้วเดินตามนะครับแล้วก็อย่างที่3คือสามารถขุดบอกได้อันนี้คือแบบหัวข้อหลักๆของมันเลยนะครับแต่เกิดตามรูปแบบของหมดแล้วเนี่ยมันจะมีไอเทมอีก1ไอเทมนะฮะที่พวกแกสามารถทำได้คือไอเทมวาร์ปนั่นเองสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้พี่วิกนะฮะมีช่องรองแล้วก็คือ Victory Cat X2 นั่นเองสำหรับใครที่ชอบดูเกมอื่นๆที่ไม่ใช่เกม Minecraft สามารถเข้าไปติดตามภายในช่องนั้นด้วยได้โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าหมดตัวนี้กันเลยดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงสำหรับเจ้าหมดตัวนี้นะครับมีชื่อว่ามีคลิปนั่นเองนะครับจะมีไอเทมอยู่หลักๆประมาณ5ตัวด้วยกันนะครับแต่ที่พวกแกเห็นอยู่นะตอนนี้มันมีแค่4ตัวใช่ป่ะอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของมอนเตอร์นะครับซึ่งเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้ามีคลิปเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็น NPC ที่เดินตามเรานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในรูปแบบของโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นก็คือเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นแค่มอนเตอร์เปล่าๆนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวมันเนี่ยอยู่ในนี้ฮะนี่คลิปคิ้วนะครับแต่ว่าเราทำการเก็บไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวาร์ปกันเลยดีกว่านะครับของไอเทมวาร์ปนะฮะจะเป็นในรูปของปืนนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยพวกแกต้องมีในส่วนของดวงตาเอนเดอร์ก่อนเว้ยเรียกง่ายว่าเป็นไข่มุกเอนเดอร์นั่นแหละฮะคุณผู้ชมดวงตาเอนเดอร์มันอยู่นี่นะครับถามว่าทำไมเราต้องมีไข่มุกของเอนเดอร์ถูกต้องไหมเนื่องจากว่าเจ้าปืนเนี่ยนะครับมันไม่มีพลังงานเว้ยเพราะฉะนั้นพวกแกไม่สามารถทำการวาร์ปได้อันนั้นคือหัวข้อหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องทำการเติมเอนเนอร์จีก่อนนะครับวิธีการเติมเอนเนอร์จีเนี่ยก็คือให้พวกแกเนี่ยทำการถือไอเทมอันที่4นะครับที่มันเป็นไข่สีเขียวมันนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาเห็นไหมคุณผู้ชมไอเทมมันจะทำการเติมนะฮะเต็มเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นพวกแกก็ต้องมาทำการคราฟนะฮะโดยใช้เจ้าโพเทลกันอันนี้นะฮะมันจะมี2ตัวนะฮะก็คือมีตัวที่ใช้แล้วกับอีกตัวนึงที่เป็นวัสดุนั่นเองนะครับพวกแกต้องใช้ตัวที่มันเป็นวัสดุนะฮะหลังจากนั้นเราก็เอาเจ้าไข่สีเขียวเนี่ยมาใส่ไว้นะฮะพอใส่เรียบร้อยแล้วนี่เราจะได้เจ้าตัวโพเทลกันมานั่นเองอันนี้จะเป็นตัวโพเทลกันที่เต็มอยู่นั่นเองนะเรียกว่า energy เต็มพร้อมแต่ว่านี้เหลือ0เลยนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนะฮะอย่างเช่นผมจะทำการเซตเจ้าตัวมอนเตอร์ตัวนี้นะฮะผมเซตไว้ตรงนี้ละกันให้พวกแกเนี่ยทำการกดชิปนะฮะหลังจากนั้นก็ทำการคลิกขวานะครับมันจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาในรูปแบบนี้พวกแกก็ทำการเลือกช่องเลยว่าพวกแกต้องการช่องไหนนะฮะแต่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกช่องนี้เพราะว่ามันเป็นช่องแรกอะไรนองนี้นั่นเองนะครับผมจะตั้งชื่อตรงนี้นะครับว่าเป็นNPC ฮะผมจะตั้งมันว่า NPC แล้วกด Enter ปั๊บนะฮะในรูปแบบนี้อย่างที่2นะครับผมจะตั้งตรงนี้ละกันฮะคุณผู้ชมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสปาวนะครับแกก็ทำการเลือกช่องที่2เลยเลือกไปเลยนะฮะทำการตั้งชื่อไปสปาวบาบนะฮะแค่นี้เองนะฮะมึงก็สงสัยว่าอ้าวแล้วยังไงต่อนะครับอย่างเช่นพวกแกอยู่จุด A พวกแกอยากไปจุด B ซึ่งจุด B เนี่ยแล้วกันมาร์คไว้แล้วว่ามันเป็นจุด NPC ถูกต้องมั้ยพวกแกก็ทำการกดชิปนะฮะแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกแปลว่า NPC หรือว่าจุด B นั่นเองนะครับนะอันนี้เหมือนกับว่า NPC น่าจะเดินมาหาเราพอดีแล้วเราสามารถทำการวาร์ปได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้NPC โบแล้วก็กระโดดไปปึ๊บนอนะอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับแล้วเกิดพวกแกอยากกลับพวกแกก็กดชิปนะฮะแล้วก็ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกจุดสปาหรือว่าจุด B นั่นเองนะครับ ท
ำไม NPC มันชอบยืนอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บสปาวนะครับนี่เห็นนะแค่นี้เองนะครับซึ่งตามหลักแล้วนะฮะพวกแกสามารถทำการเซฟอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับอย่างเช่นผมจะเซฟไว้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจะเซฟมันว่าต้นไม้ละกันเดี๋ยวเรามาลองภาษาไทยดูนะฮะว่าได้หรือเปล่านะครับต้นไม้เอ้ยได้ต้นไม้ได้นะเอนเตอร์ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้หน่อยทดสอบคุณผู้ชมตรงนี้ผมจะตั้งเป็นแม่น้ำแม่น้ำปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหาแร่เดี๋ยวผมมาเซฟไว้ตรงนี้เลยนะครับหาแร่นะฮะเรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้มีม้าเว้ยโอ้โหถือว่าดีมากๆมันไม่ใช่ม้าเนี่ย ไอ้พวกนี้นี่มันเป็นเราสัตว์มอนสเตอร์ที่แปลกประหลาดพิลึกกึ๋ยมากนะครับเอามาเป็นตรงนี้เป็นภูเขาละกันนะฮะภูเขาภูเขานะฮะเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเลือกวาร์ปเลยนะฮะอย่างเช่นผมจะไปแม่น้ำละกันนะฮะนี่บึ๊บน่ะเห็นนะโคตรเท่นะฮะแล้วก็อย่างเช่นผมอยู่ตรงแม่น้ำผมอยากไปตรงหาแร่ละกันนะฮะนี่นะอีซี่นะครับอยากไปสปาวนะฮะเราก็ไปสปาวนะครับหรือว่าอยากกลับไปที่ภูเขานะฮะก็วาร์ปไปที่ภูเขานั่นเองเห็นไหมคุณผู้ชมมันง่ายมากนะฮะแล้วเกิดวาร์ปกลับได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมวาร์ปกลับไปที่สปาวละกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อหลักๆนะของเจ้าหมดตัวนี้ที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับต่อไปนะฮะก็คือ NPC นะฮะ NPC ตัวนี้นะครับจะอยู่ในเจ้าคิวคิวนะฮะซึ่งเราบอกพวกแกไปแล้วนะครับวิธีการใช้งานนะฮะพวกแกเนี่ยต้องมีกล่อง1กล่องเว้ยเนื่องจากว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยฉลาดมากแต่สิ่งนึงเลยที่มันไม่ฉลาดก็คือมันไม่สามารถหาแร่ได้พวกแกต้องทำการป้อนแร่ให้มันเว้ยอย่างเช่นเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น่ะจะเป็นในส่วนของคิวคิวนะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์ซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะเป็นมอนสเตอร์แบบกากโง่ๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดพวกแกใช้คิ้วคิ้วเนี่ยมันก็จะเสกออกมานะครับได้ไหมได้เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับอย่างเช่นผมอยากให้มันสร้างบ้านพวกแกไม่สามารถทำการเลื่อนให้มันสร้างบ้านได้เลยนะเว้ยเพราะมันไม่มีแร่ถูกต้องปะให้อย่างแรกเลยเนี่ยพวกแกต้องให้มันเนี่ยทำการขุดไปถึงเบดล็อกก่อนเพื่อทำการเก็บแร่นะฮะแต่ทีนี้มันจะขึ้นแจ้งมาว่ามันไม่มีในส่วนของบันไดลิงนะฮะเพราะฉะนั้นพวกแกเนี่ยต้องทำการใส่บันไดลิงให้มันด้วยนะครับเอาบันไดลิงไปนะฮะไปทั้งหมดประมาณ64อันนะครับแล้วก็ทำการเริ่มขุดเลย wow. เห็นไหมคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเท่นะครับแต่ว่าทีนี้ตอนที่ผมทำการทดสอบมันมีสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงนะฮะก็คือเรื่องของการที่ขุดไปถึงเบดล็อกแล้วเราเจอลาวา yeah. นะครับเพราะฉะนั้นพอมาเจอลาวาปุ๊บนะฮะทุกอย่างคือจบนะฮะมันง่ายๆคือแม่งเกมเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามอนสเตอร์ตัวนี้มันก็จะตายไปนั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้ถือว่าขุดลงไปได้ลึกมากๆนะฮะก็น่าจะประมาณหมดเจ้าบันไดลิงเลยก็คือประมาณ64อันนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมตอนนี้เจอลาวาแล้วถูกต้องป่ะเนี่ยน่ะเจอลาวาแล้วนะฮะแล้วดูซิว่าลาวาจะเป็นยังไงนะฮะได้ไหมได้ไหมเหมือนกับว่าจะมีดาเมจนะครับอ๋อติดลาวามานะฮะโชคดีมากๆคุณผู้ชมที่เจ้าลาวาตัวนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ้าวหินหายไปไหนหมดวะเนี่ยหินหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะอยู่ในตัวของ NPC นะแต่เนื่องจากว่า NPC ตายไปนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2นะฮะอยากให้มันสร้างบ้านใช่มั้ยโอเคอย่างแรกเลยคือพวกแกก็ต้องทำการจัดในส่วนของพวกสโตนอะไรในรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการดึงสโตนมาทั้งหมด4กองด้วยกันนะครับกระจก2กองนะฮะแล้วก็มีประตูประตูนี่จริงๆแล้วเอามาแค่2 3อันก็เพียงพอแล้วนะฮะเราตั้งไว้ในรูปแบบนี้นะครับมาเจ้าคิปคิ้วออกมาออกมานะฮะแล้วให้มันทำการสต็อปก่อนนะครับโอเคได้มาไดลิงเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้มันทำการสร้างบ้านละกันนะฮะบิวเฮาส์ไปนะครับต้องการขนาดเท่าไหร่มันจะมี9คูณ9นะฮะแล้วก็11คูณ11นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกับจะเป็น13คูณ13นะฮะเราลองแบบเบสิกเบสิกก่อนก็คือ9คูณ9ละกันนะฮะเราจะมาทดสอบดูซิว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะฮะลองดูลองดูนะฮะลองดูว่ามันจะฉลาดจริงๆหรือเปล่านะครับเหมือนกับว่ามันจะหาเจ้าไอ้นี่ไม่เจอถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาให้มันทำการสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะฮะเอาเป็นขนาด11คูณ11ละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการยัดของเข้าไปให้มันก่อนนะฮะนี่ยัดไปให้หมดเลยนะฮะดูซิว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก่อนไปเดินชนกับ NPC อีกโอ้โหทำไมโหดแท้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเหมือนกลับมาแล้วก็มาทำการหยิบของนั่นเองนะฮะตอนนี้บล็อกหินก็หายไปแล้วนะครับมาคุณผู้ชมเริ่มทำการสร้างแล้วนะฮะโอเคสุดยอดนะ
ถอยไปถอยไปโอเคฮะคุณผู้ชมนี่นี่นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นขนาดประมาณ11คูณ11นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ทำการกะว่าไอ้กล่องที่เราทำการวางเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะเว้ยคุณผู้ชมคือมันเหมือนตามใจมันอะไรรูปแบบนี้นะฮะนี่นะคุณผู้ชมก็เริ่มทำการสร้างบ้านไปเรื่อยๆนะฮะโอเคโอ้ถือว่างานดีมากๆเลยระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆกันเลยดีกว่านะครับฟังก์ชันต่อไปที่ผมจะมานำเสนอพวกแกเลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการที่แบบว่าตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็อยากให้มันเนี่ยเดินติดตามเราแล้วก็ทำการปักทอชด้วยนั่นเองนะครับฟังก์ชันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าจะดีมากๆเลยนะฮะซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของอันนี้นะฮะนี่ follow me นะฮะ and line up นะครับ the area นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้น่ะมันไม่มีทอชนะฮะเพราะฉะนั้นพวกแกต้องทำการจัดทอชให้มันด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะทุกอย่างมันสามารถทำได้หมดแต่ขอแค่ให้มันมีแร่แค่นั้นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำการปรับเวลาก่อนนะฮะปรับไปสักประมาณ 10,000 แล้วกันนะคุณผู้ชม 10,000 นี่ผมคิดว่าน่าจะกำลังดีเลยนะครับ 10,000 นิ่งอยู่นะฮะถ้างั้นประมาณ 13,000 นะครับโอเคกำลังดีนะครับมา follow me มา follow me มานะฮะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะติดทอชไปเรียบร้อยแล้วแหละใช่จริงด้วยนะครับมาทำการวางเจ้าทอชเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะยังไม่มืดมากนี่นะคุณผู้ชมวางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับมาติดตามมาติดตามมานะฮะค่อนข้างที่จะเดินช้ามากๆนะฮะแต่ว่าก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับมา follow me มานะฮะในส่วนของ NPC เนี่ยนะครับมันสามารถทำการปรับในส่วนของเจ้าตัวนี้ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้น่าจะอาจเป็น carry ถ้าเกิดผู้ผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าให้ทำต่อไปนะฮะโดยที่แบบว่าไม่มีเราอยู่ก็ได้นะครับง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันพักเราก็อยากให้มันทำต่อไปได้เรื่อยๆในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับนี่มาด้านนี้ด้วยมาด้านนี้ด้วยนะฮะได้ไหมได้ไหมเหมือนกับว่าไม่น่าจะได้นะผมไม่มั่นใจกันได้หรือเปล่านะครับได้ว่ะคุณผู้ชมเดินมาโอเคนะคุณผู้ชมมันสามารถทำได้หลายอย่างอ่ะเรียกง่ายว่ามันเหมือนโรบอทเว้ยซึ่งเจ้าโรบอทตัวนี้เนี่ยแม่งฉลาดมากนะฮะฉลาดหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเราสามารถให้มันเนี่ยทำการหยุดได้นะครับพอหยุดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ทอชคืนกลับมานั่นเองนะฮะไหนขอดูบ้านซิว่าตอนนี้บ้านเป็นยังไงนะฮะโอ้ my god โอ้โหนี่บ้านเราเนี่ยโอ้สุดยอดนะคุณผู้ชมนี่นะผมบอกแล้วว่าผลงานมันออกมาดีนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านสแตนดาร์ดนะฮะที่ทางมอดเนี่ยเขาได้ทำการบันทึกไว้นั่นเองนะครับขออย่างนะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันมีหลายอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทำการดูอีกรูปแบบนึงนะฮะอันนี้คือ NPC ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ NPC หรือเปล่าไม่ใช่ NPC นะฮะน่าจะเป็นเจ้ามอดนะครับผมขออีกหลังนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวหลังนี้เราจะปรับเป็นประมาณ9คูณ9แล้วกันนะฮะผมอยากรู้ว่าของมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยฮะหินโอเคแล้วก็มีกระจกนะฮะบางครั้งโมเดิร์นอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะอันนี้เราเลยอยากรู้นะครับว่าหน้าตาของโมเดิร์นอันที่9คูณ9หน่อยหน้าตามันเป็นยังไงทำการสร้างบ้านนะครับ9คูณ9ไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราลองดูที่คุณผู้ชมว่าจะได้หรือเปล่านะครับลองทดสอบดูนะฮะได้ไหมดูซิได้ไหมเหมือนกับว่าทำการตัดต้นไม้นะคุณผู้ชมอ๋อมันน่าจะทำการแบ่งโซนนะว่าบ้านเราน่าจะได้ประมาณระดับ9คูณ9ในรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าฉลาดดีนะฮะเรียกได้ว่าวางทะลุไปเลยนั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะไม่ฉลาดมากก็คือบางช่องเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะฮะมันก็ไม่ได้ต่อเติมให้เราอาจจะต้องมาต่อเติมเองนะฮะเรียกได้ว่าโมเดิร์นมันทำออกมาแค่นี้เท่านั้นนะครับ What the fuck Oh my god นี่มึงสร้างบ้านยังไงนะฮัลโหลโอ้โหตายแล้วฮะคุณผู้ชมต้องมาสร้างให้มันเองนะฮะโอเคอันนี้ก็ถือว่ากำลังสร้างกันไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนะฮะเดี๋ยวมาทำการเซฟในส่วนของปืนวาร์ปกันเลยดีกว่านะฮะ What the fuck Oh my god Oh my god เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหผมวางทะลุไปได้เลยนะฮะอันนี้ผมขอทำการเซฟเป็นบ้านที่1ละกันนะฮะโอเคอันนี้บ้านแล้วกันเนาะบ้าน1นะฮะenter ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการไปดูในบ้านที่2ก่อนเลยดีกว่านะครับบ้านที่2ผมคิดว่าก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะฮะโอเคอันนี้เป็นบ้าน2นะฮะโอเคบ้าน2โบเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราทำการวาร์ปไปบ้าน1นะฮะนี่วิ่งเข้าไปนะฮะเรียบร้อยนะครับอยากไปหาแร่นะฮะโบก็มาได้นะครับอยากไปแม่น้ำนะฮะวืบนี่ก็มาได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอยากกลับไปหา NPC นะซึ่งตอนนี้มีคนว่า NPC อยู่หรือเปล่านะครับน่าจะไม่อยู่แล้ว ถ้า
างั้นไปสปาวแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่นะก็สามารถมาได้นะครับทุกอย่างสามารถทำได้หมดเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังที่2กันดีกว่าว่าหน้าต่างเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอ้ยได้อยู่นะฮะหลังที่2ถือว่างานดีมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคร่าวๆสำหรับเจ้าหมอดตัวนี้เนี่ยก็จะมีเพียงประมาณนี้นั่นเองนะครับก็อยากให้พวกแกดูนะฮะว่าสำหรับเจ้าหมอดตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับโดยรวมแล้วถึงโมเดิร์นมันอาจจะไม่สวยมากนะเว้ยแต่ว่ามันก็สามารถช่วยเราได้หลายๆอย่างอย่างเช่นการไปสร้างบ้านนะครับการวางทอร์ชในรูปแบบว่ารอบๆ บ้านอะไรในรูปแบบนี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าประหยัดเวลาเราได้มากๆเลยนั่นเองก็สำหรับวันนี้นะฮะก็คงจะมีเพียงประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมตามกด Subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปใหม่ของเราได้นั่นเองซึ่งตอนนี้พี่วิกมีช่องที่2แล้วคือ Victory Cat X2 นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากดูพี่วิกเล่นเกมอื่นนะฮะสามารถเข้าไปดูช่องที่ Victory Cat X2 ได้นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะ Victory Cat ขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย